ว่าจะทองกำเดียวหนาอย่างว่ารวยเออรวย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 อีน่ะน้ำตกแห่งความมั่งคั่งนะครับหน้าตึกซันเทคซิตี้นะครับตรงเนี้ยมีความเชื่อว่าถ้ามาแล้วเนี่ยเพื่อมาเดินรอบน้ำพุอธิษฐานขอพรรอบน้ำพุ3รอบนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยตามน้ำชื่อนะครับคือน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะครับการเดินทางมายังน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะครับนั่ง MRT มาลงสถานีที่ชื่อว่าพรหมเนตรนะครับแล้วก็ออกทางออกที่นะครับแล้วก็เดินขึ้นมาครับก็จะเจอกับน้ำพุนี้นะครับน้ำพุแห่งความมั่งคั่งครับเวลา6โมงแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำพุตรงนี้นะครับจะปิดลงนะครับบริเวณรอบๆนะครับแต่ตรงกลางยังจะพุอยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นเวลาที่เราสามารถเดินลงไปขอพรบริเวณน้ำพุได้นะครับเดี๋ยวรอเวลา6โมงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปกันนะครับครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วเขาปิดน้ำตกแล้วนะครับสักครู่พระรามนี่ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเราอยู่ด้านในของน้ำพุแล้วนะครับน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปขอพรข้างในกันนะครับที่จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับซึ่งมาใกล้น้ำพุมากที่สุดแล้วนะครับเราจะได้ขอพรกับตรงนี้นะครับว่าจะทองกำเดียวหนาอย่างว่ารวยเออรวย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 อีน่ะเออรอนี่เองเข้าเสียบเข้าเสียบนี่รวยร่ำรวยนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยรวยร่ำรวย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 เออรวย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 เลยจ้ามาแถวสิงคโปร์แล้วก็ขอให้รวยรวยรอบวันนี้ยืนเนาะรวยรวย
เอาบอกว่า3รอบใช่ไหม3รอบหมดรอบที่1รอบที่1ลาวานรอบนี้รอบ2จะเร็วขึ้นเห็นไหมจะรวยเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมยุ้ยเพราะเราหมุนเร็วรวยเร็วๆรอบ2แล้วนะจ๊ะน้ำพุที่รู้น้ำพุรอบ2ครบรอบสุดท้าย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 รถตายั่วๆนะเป็นไงมั่งจ้าคุณป้าป้าตายไปในพ้องรวย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 เย้ครบแล้วตั้งใจตั้งใจมากเนาะใช่มันจะมีกันได้ง่ายใช่ก็แล้วเฮาอ่ะเป็นอย่างที่มาจับเวลาทุกๆอย่างเนาะไปขอพรกับจับเวลาที่เปิ้ลเปิดมานะพูดกับจับเวลาที่เปิ้ลจะปิดเนาะก็มีอย่างจะเพอร์เฟคกว่านี้แถมแล้วสวยๆสวยๆยั่วๆได้โดเลยเนาะได้โดมากได้โดค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมอ๋อจ้ะอย่างเดียวขอเปิ้ลขออย่างเดียวครับขอเปิ้ลขอได้อย่างเดียวครับผมอ๋อประเด็นคือมันใจหยังเราต้องถ่ายมูนี่ก่อนอันนี้ไปน้ำพุกันเปิ้ลขึ้นบนเปิ้ลขึ้นบนเนี่ยรู้สึกจะสวนทางหมอแกลองไปห้องก่อนเปิ้ลนึกไปตั้งไปตั้งไอ้นี่ไอ้หมอนี่อ่านโพสต์โยผมเขาไปเที่ยวบนพออันตั้งนอกรู้ไหมฮะเฮ้ยมันไปเลยพินไลพินไลเปิ้ลเปิ้ลบนพอเที่ยวมาไปตั้งพี่ออกมาเที่ยวบนพอกันมาได้นี่มาสวนทางไว้แล้วนะเจ้าไข่บอกว่าซื้อได้ 0.9 เหรอก็ 0.90.9 นี่ก็คือว่าถูกมากเมื่อก่อนนี่มาเจอ2ขวด 0.6 ใช่ไหมแบบใจว่า 0.6 ขวดเดียวนะ2ขวด 0.6 ซื้อจ้ารออะไร เรื่องของการกินน้ำในประเทศสิงคโปร์นะครับปกติแล้วเนี่ยน้ำในจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆส่วนมากจะขวดเริ่มต้นที่ประมาณ2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญนะครับถ้าอยากจะซื้อให้มันถูกลงนะครับเขาก็จะต้องหาเซเว่นเนาะในเซเว่นน่ะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ1.2 เนาะประมาณนั้นเนาะ 1.2 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนเช้าไปแถว Little India ครับ Little India เนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วนะเพราะเราเจอน้ำในขวดที่ 0.91 หรือว่า 0.9 0.9 เลยเนาะแต่ตรงนี้ครับสถานีแห่งนี้ครับชื่อว่านี่ครับ Giant Hyper Fresh นะครับในตึก Sun Peak City นะครับสามารถซื้อน้ำนะครับในราคา2ขวดนะไม่ใช่ขวดเดียวนะครับ2ขวดในราคา 0.6 เหรียญครับถ้าแวะมาตรงนี้นะครับอย่าลืมน้ำที่นี่ถูกมากและรสชาติดีนะครับถ้าปกติถ้าแอปเปิ้ลจะทุกคลิปก็จะแนะนำว่าพกน้ำมาตวยเนอร์พกขวดมาตวยเนอร์แล้วก็มาให้น้ำเอาไปกินนะครับแต่น้ำที่เนี่ยมาซื้อได้ราคาถูกครับราคาเหมือนบ้านเราเลยก็คือราคาตกประมาณ10บาทเนาะนี่เขาก็เดินขอพรแวดน้ำพุเนาะ3รอบคำเดียวเลยรว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 ยนะ3รอบนะครับน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะครับถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับชื่อว่าน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะครับลง MRT มาสาขาอย่างก็สถานีโทมมานีนะครับแล้วก็ออกมายังห้างอย่างก็ซันเทคซิตี้นะครับอย่าลืมนะครับเปิ้ลเปิดเป็นเวลานะครับคือจะมีช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าช่วงเย็นนะครับแต่ตอนนี้เข้ามาเดี๋ยวขึ้นเวลาให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ